ให้ลุงเล่าประวัติของที่นี่หน่อยครับว่าเป็นยังไงที่นี่เป็นค่ายของพม่านะพม่ามีสองค่ายมีลางแก้วหนึ่งค่ายกับเขาชะงุมอีกค่ายหนึ่งค่ายเขาชะงุมกับค่ายนางแก้วเนี่ยจะหนุนกันนางแก้วนี่มาก่อนนะค่ายนางแก้วของพม่านี่มาก่อนค่ายนางแก้วอยู่ตรงไหนฮะค่ายนางแก้วอยู่ไปโคกตายธรรมเสนอ๋อตรงโคกตายตรงนู้นที่ท่านรบท่านมาจากมาคลองมาคลองร้อยมาขึ้นโคกตายครับท่านก็มาล้อมอยู่ที่นั่นก่อนท่านมาพักค่ายอยู่ที่โคกตายก่อนแล้วท่านก็มาแบบว่าท่านก็มาต้นระดมระเบียงอะไรของพม่าเนี่ยเหมือนตัดกำลังไปเรื่อยๆมายันเขาช่องพลานเขาช่องพลานก็มีช้างมีม้าเลี้ยงพระองค์ก็ให้อาหารมาต้นระดมของตัดกำลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็มันก็แบบว่ามันก็หมดไปพอหมดไปแล้วที่ค่ายพม่ามันก็เริ่มจะไม่มีของทานไม่มีข้าวจะกินไม่มีเนื้อสัตว์ยังทานอะไรอย่างเงี้ยท่านก็กักไว้ให้อยู่โซ47วันนะท่านก็กักไว้47วันแล้วท่านก็ล้อมไว้3ชั้นที่เนี่ยนะล้อมไว้3ชั้นก็คือว่าล้อมไว้ให้กักให้อยู่โซเนี่ยคือจะล้อมเหมือนกับว่าคนที่เขารู้ถูกว่าพระองค์อ่ะทหารมีน้อยที่ไหนได้คนที่เข้ามารวมที่ไหนมั่งสุพรรณเมืองกาญนครปฐมแม่กลองทนกรุงธนบุรีเพชรบุรีราชบุรีที่เข้ามารวมกับเลยประการที่ท่านชนะอยู่ท่านก็จะไล่พม่าไปนี่นะท่านก็จะไม่ค้าเท่าไหร่แต่ก็มีตายถึงขนาด 1,600 คนเนี่ยนะ 1,600 คนที่เสียชีวิตแต่เราไม่รู้ว่าคนไทยหรือคนอะไรมาท่านก็จะขับมาไปทางกิติสักโอหลายทางเนี่ยออกไปทางด่านมะขามเตี้ยออกท่าม่วงออกบันการแต่พม่าก็มาทางนี้เหมือนกันเพราะพม่านี่จะเดินสองสายนะที่ลงเนี่ยครับท่านเสด็จเลยมาสองสายทางเชียงใหม่สายหนึ่งที่เข้าถึงศรีอยุธยาเดี๋ยวก็มาทางนี้มาทางบางกุ้งเนี่ยมาทางราชบุรีนี่สายจีดีซัมเองเพราะมันจะเกี่ยวกายก็เรื่องบางกุ้งไปถึงธนบุรีก็คือเหมือนกับว่าท่านมาสองสายจะมาล้อมตรงนี้ก็คือเป็นค่ายพม่าเดิมนี่ค่ายพม่าพระองค์ทำไมพระองค์ถึงต้องนั่งประทับที่นี่คือพระองค์ยึดได้แล้วพระองค์ยึดที่นี่ได้นะสุดท้ายเลยจากนางแก้วโคกตายยิงปืนใหญ่เข้ามานางแก้วยิงแบบว่ายิงเข้ามาเรื่อยยิงให้พม่ายอมให้พม่ายอมออกไปเคารพแกหรือไปถวายบังคมแกเนี่ยก็จะยิงอยู่เรื่อยยิงอยู่เรื่อยมาทีนี้ก็พม่ามันก็มาตัดกำลังแล้วหมดเลยพม่าก็ย่องยอมยอมเป็นเฉลยก็มีตายก็มีแต่ก็ไม่รู้เรื่องตายกับนั่นจากนี้เท่าไรไม่รู้นะแต่ก่อนที่จะรบมันต้องตายมาเลยเพราะมันอยู่นี่มันนานไม่ใช่ไปตีเจ็ดวันเนี่ยโอ้โหทำไมก่อนตายครับก็เหมือนว่าถ้าเราเองเรารู้จักเฮ้บ้านเรานะแต่ที่อื่นมันก็รู้แต่ว่าเราจะไปก้าวไกลเรื่องของอื่นได้เอาเครื่องบ้านเราเนี่ยลบที่ไหนที่ขับช่องใต้ของนมเหนือนมใต้ขอบข้างทรงหมานะทรงหมาเนี่ยจะมีทรงหมาของขอบข้างเนี่ยจะมีทรงหมานะคำว่าทรงหมานี่คือหมานี่ก็เหมือนกับว่าวิ่งตั้งการล้อมเนี่ยเพราะไม่งั้นท่านจะไม่ทรงหมาเพราะมันจะมีขอบพระนางแก้วที่พระเจ้าจะเกยขึ้นเล็งดูว่าข้าศึกอยู่ไหนตอนนั้นพระเจ้าจะเกยก็ขึ้นมานะมารบกันกับพระองค์นี่เลยแต่ว่าพระเจ้าชกีมาก่อนตรงที่หนึ่งนะพระเจ้าชกีมาก่อนมาสังเกตการทุกอย่างก็จะขับไปทางนี้ทางจีริสมองทั้งหมดท่านก็นั่งประทับที่นี่บัญชาการคือนางแก้วจะถือนี่คือบัญชาการออกรบแหละตรงนี้อย่างธรรมเสนนี่ที่เนี่ยที่ลุงไปทายมาเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ให้ดูโคกตายของพระองค์จะมีอย่างนี้ให้ดูเลยผมต้องเอาอย่างนี้ทายมาอย่างนี้นี่เป็นนางแก้วทายของพม่าตะน้ำของพม่าก็ยังอยู่ที่วัดนั่นนะยังมีเป็นรูปร่างอยู่เนี่ยยังมีรูปร่างอยู่นี่ชอบผลหมานี่จะมีขอบข้างตรงนี้เองเนี่ยขอบข้างในดูนี่มันมีเข่าเนี่ยหนอครับเพราะประวัติมันจะมีโหดแบบขับช่องทางนนท์ขับช่องทางลูกน้องนี่นมเหนือนมใต้นมลูกเนี้ยที่ดินนะก่อไปนะเป็นดินที่5ของข้าศึกสมัยพระเจ้าตากสินเป็น
สนามรบวินที่5ของจังหวัดราชบุรีนะแต่มันมี10จังหวัดที่ลุงอ่านในแผนที่ดูว่ามี10กว่าจังหวัดองค์ก็แสดงว่าไม่มีพระองค์พระเจ้าก็ไม่มีคดีที่จะอยู่นะเราก็พูดว่านะเราก็ไม่มีศาสนาที่จะให้เราไหว้นะถ้าตรงนี้เป็นค่ายพม่าเดิมมันมีพวกมีวัตถุโบราณหรืออะไรสักอย่างมันมีแต่ว่ามันนึกไม่ถึงแต่ที่ผมเข้ามาเนี่ยเมื่อก่อนผมเห็นในศิลาแรงก้อนแดงๆนะเขามีทีนี้ว่าเราสมัยก่อนเราไม่ชินกันว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อลุงอยู่นี้เป็นเด็กๆนะลุงรู้ว่าเห็นมีศิลาแรงเดินตักหลังตักของพม่าลุงยังตักอยู่เลยตักของพม่านะสระของพม่ายังตักอยู่ลุงยังตักอยู่สมัยก่อนมันแหลงกันสารต้องห้าบก็ต้องแล้วก็เอาใบไม้ใส่แต่เราห้าบไปไม่ให้มันพกมันก็ชอบกันนะห้าบกันนี่ไปก็บานก็ประมาณที่โลนสมัยก่อนนะสมัยก่อนที่ทำอะไรต้องห้าบนะห้าบดินห้าบทรายสร้างโบสถ์ก็ต้องห้าบแบบบนหลังข้าวเนี้ยนะบนหลังข้าวก็ต้องห้าบห้าบทรายมาก่อชาบทรายทำทางเดียนสมัยก่อนไม่มีไม่มันแบบไหนก่อนเงินกันเราขึ้นสมัยนี้ไม่ใช่ว่างั้นนะสมัยนี้ก็พูดเลยว่าตอนนี้มีเงินไม่มีความหมายนะพูดได้เลยให้มีรถเบนซ์ราคางามๆก็ไม่มีความหมายเพราะขับก็ไม่ได้แล้วเป็นโรคนี้ด้วยจะทำยังไงก็เห็นมองเร็วมันนั่งมองโอ้มันย้อนยุคไงย้อนยุคถึงสมัยเก่าสมัยเก่ามีเกียร์ก็จอดไปไหนก็ต้องจอดเป็นมูไปอะไรเงี้ยนะก็เหมือนกันก็เลยไม่มีรถลาเยอะแยะมันก็แหมพอเจอโรคนี้นะจะช่วยได้อยู่แค่นี้ก็ยาคุณบอกว่าว่ามันนั่งคิดนะโอ้เงินไม่มีความหมายพูดถึงเงินไม่มีพอถ้าเราไม่มีไอ้นี้ติดข้อมือเราไม่มียากินเรียบร้อยให้มีงานขนาดไหนให้มีเงินขนาดไหนไม่มีความหมายเท่ากับชีวิตที่เราเป็นโรคไอ้นี้ถ้าเราติดแล้วยอมนะทุกคนก็ต้องยอมไม่ว่าเขาว่าเรานะครับเรานี่เราพูดนี่นอกประเด็นไหมนะครับ